การปล่อยลูกกุ้งวัยอ่อนสำหรับบทปฏิบัติการนี้เราเลือกใช้ลูกกุ้งนอเพียสซึ่งลำเลียงมาจากโรงเพาะฟักที่อื่นการลำเลียงขนส่งนั้นนิยมขนส่งด้วยรถยนต์ลูกกุ้งในระยะนอเพียสจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่มีน้ำทะเลบรรจุอยู่ประมาณ 6-8 ลิตรอัตราความหนาแน่นอยู่ในราว 200,000 ถึง 250,000 ตัวต่อถุงอัดด้วยออกซิเจนผูกปากถุงด้วยยางบรรจุอยู่ในกล่องโฟมซึ่งสามารถใส่น้ำและน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องได้ปิดฝากล่องโฟมผนึกกล่องด้วยแผ่นเทปเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเมื่อลูกกุ้งมาถึงโรงเพาะฟักแล้วให้ดึงแผ่นเทปและเปิดฝากล่องนำถุงที่บรรจุลูกกุ้งมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำถุงไปลอยในบ่ออนุบาลเพื่อปรับอุณหภูมิภายในถุงให้เท่ากับอุณหภูมิของน้ำภายในบ่อการปล่อยลูกกุ้งลงในบ่อนั้นอาจปล่อยได้เลยหลังจากที่ได้ลอยถึงเพื่อปรับอุณหภูมิแล้วประมาณ 15-20 นาทีมดจุดบนกระดานบ่อละ 500,000 ถุงหนึ่งเขาใส่เงินเขาเบี้ยให้ประมาณ 250,000 บาทจะได้ไปบ่อละ 500,000 นี่พอกองได้ตัวน้ำเลือดมาก็เอามาใส่น้ำที่เราใส่ความดีความข้นให้ประมาณ200มิลลิลิตรก็แบ่งไปนะต้องกินต้องเลือกหลังสำหรับการปล่อยลูกกุ้งในปัจจุบันนั้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดเราอาจเตรียมน้ำทะเลผสมฟอร์มาลินเข้มข้น200ส่วนในล้านส่วนเทเอาแต่เฉพาะลูกกุ้งมาจุ่มระยะสั้นเป็นเวลา 5-10 วินาทีเพื่อกำจัดโรคพยาธิก่อนปล่อยลงบ่ออนุบาลต่อไปหลังจากปล่อยลูกกุ้งลงในบ่ออนุบาลแล้วควรทำการสุ่มนับจำนวนอีกครั้งหลังจากการปล่อยด้วยการสุ่มตัวอย่างเราจะใช้วิธีการสุ่มครั้งละ1ลิตรเป็นจำนวน5ครั้งนับจำนวนนำค่าเฉลี่ยไปคำนวณหาจำนวนลูกกุ้ง
ที่มีอยู่ในบ่อทั้งหมดต่อไป